สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ความจริงกับอาจารย์ตุ้มและอาจารย์หวานนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา3 ทุ่มนะคะอาจารย์ก็สัปดาห์ที่แล้วนะคะกิจกรรมของพี่น้องเสื้อแดงคึกคักกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรารู้สึกว่าจะเดินหน้ากันยังไงในที่สุดเนี่ยการจัดกิจกรรมตามล่าคนใจจุดๆๆเนี่ยที่จุดๆๆเพราะที่ฉันไปที่สั่งฆ่าประชาชนสั่งฆ่าประชาชนนะอาจารย์ไปร่วมด้วยนะคะไปร่วมด้วยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศหลายคนนะคะก็คิดไม่ถึงว่าจะมีคนมากขนาดนั้นนะคะเราก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็พี่น้องเพราะว่ากลุ่มที่จัดเนี่ยก็คือคุณไวโพสค่ะรามสูรกลุ่มทีมรามสูรบวกพิดาใช่ค่ะรุณีกฤตพิดาจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะคะเป็นเด็กแว้นค่ะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะแล้วก็ไปวางพวงหรีดนะครับบริเวณสถานที่ที่มีคนเสื้อแดงเสียชีวิตค่ะนะคะที่เขาทำค่ะแล้วก็ไปตะโกนว่าที่นี่มีคนตายที่นี่มีคนตายนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สำหรับตัวเจนตุ้งก็คืออยู่ในขบวนแล้วก็ไปกับพี่น้องนะคะอยู่ใกล้ๆแถวไหนซึ่งรถติดมากก็จะลงไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อไอติมเพราะร้อนมากเลยนะคะเพราะเราจะเปิดกระจกนะช่วงนี้เปิดกระจกเพื่อทำไมครับเพื่อจะตะโกนออกมาว่าใครสั่งฆ่าประชาชนถามคนที่เดินข้างทางให้เขารู้ว่าที่เรามากันนี่เพื่ออะไรนะคะค่ะแล้วก็มีพี่น้องบางคนรถบางคันมีลำโพงเสร็จเลยใช่คือเตรียมมาพร้อมมากแล้วก็จะพูดไปเรื่อยเปิดเพลงลั่นเลยนะคะเพลงเสื้อแดงกระหึ่มไปทั่วทุกที่ที่เราไปค่ะแต่ก็มีนะคะคนที่เขาเป็นสลิ่มก็แบบยิ้มกับเรานะคะแต่วิธีการพูดจาของเขาเนี่ยเขาจะพูดอีกแบบนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพวกเราก็คือไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอคนแบบตอบคำถามอะไรที่เรานึกไม่ถึงนะเขายกตัวอย่างอันนึงนะคะคือสลิมก็ถามค่ะคือเราจอดรถมันติดนะคะสลิมก็บอกว่าเนี่ยยิ้มนะคะยิ้มหน้าตายิ้มคือเรานึกไม่ถึงจริงๆแล้วเขาบอกว่าทำไมคุณไม่ไปที่บ้านเขาเลยล่ะคุณมาตรงนี้ทำไมทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนคือเขามองว่าเป็นเรื่องของการเดือดร้อนนะแต่ถามหน่อยเถอะนะคะว่าในวันที่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมก็มีการขับเคลื่อนขบวนแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะขบวนตามหาคนชุดดำตามหาคนชุดดำชายชุดดำเนี่ยอยากรู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยไปถามไหมว่าแล้วโดยเฉพาะมาที่ไหนคะของปฏิบัติมาที่ราชประสงค์ด้วยถามบ้างหรือเปล่าของเรานี่พยายามหลีกเลี่ยงนะคะคืออ้อมไปนะอ้อมไปไม่ได้ผ่าตรงไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็มีส่วนไปแต่อีกส่วนเขาก็แบบคือพอแถวมันยาวมากๆเลยขบวนยาวนะคะก็เลยส่วนนึงก็เลยไปดักที่อนุสาวรีย์เท่านั้นค่ะนะคะอนุสาวรีย์รัชกาลที่6ก็เรียกอะไรอ๋อค่ะลานตรงพระรูปตรงสวนลุมค่ะตรงสวนลุมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไปตั้งแคมป์ก็คือหมายถึงไปนั่งกินส้มตำอะไรกันเพราะตรงนั้นก็มีค่ะพักแล้วก็รอที่ว่าเมื่อไหร่ขบวนใหญ่จะมาเพื่อจะฟังการพูดจาบนเวทีอะไรนะคะแต่เสียดายว่าก็จัดแค่ถึงประมาณบ่ายสามตามที่เขาบอกว่านะคะคือตามกำหนดเป๊ะเลยแต่ว่ากว่าจะมาถึงเนี่ยมันใช้เวลาใช่ไหมคะแล้วก็พี่น้องก็เหนื่อยกันแล้วก็อยากจะนั่งพักผ่อนแล้วก็ฟังว่าพูดว่าอะไรนะก็คุณแม่พ่อก็ประกาศเลิกซะก่อนก็เสียดายแต่จันทุ่งก็ได้มีโอกาสพูดก็ได้พยายามที่จะเอาความเห็นของตัวเองนะคะว่าขณะนี้เนี่ยคนเสื้อแดงเราจะต้องทำเรื่องอะไรก็เน้นในเรื่องของจะต้องพูดทวงถามถึงว่าวาระที่3ของมาตรา291นั้นเนี่ยนะคะจะไปถึงอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อไปนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็แค่นั้นนะคะต่างคนก็แยกย้ายไปพี่น้องจะบอกว่าข้อสังเกตคือพี่น้องมาด้วยใจจริงๆนะคะทุกคนออกมาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะค่ะแล้วก็ไม่มีใครที่จะบ่นเลยสักคำเดียวแล้วก็เพียงแต่มีนิดหน่อยที่บอกว่าจะสู้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแค่นั้นแต่ก็แค่นั้นเองค่ะค่ะนะคะก็เป็นธรรมดาค่ะ ค่ะมัน6ปีแล้วอาจารย์นะคะมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกท้อบ้างนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ว่าเนี่ยพอเราเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมนะคะซึ่งประเด็นเนี่ยมันชัดว่าเราเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการแสดงพลังด้วยแล้วก็ประเด็นนี้ชัดเจนมากก็คือตามล่าแต่ว่ายังต้องหาอยู่นะ คนที่ต้องมารับผิดชอบกับความตายของประชาชนเนี่ยแต่จันหวานมีจุดหนึ่งตอนเรารถติดนะคะเราก็ตะโกนไปเนี่ยว่าใครสั่งฆ่าประชาชนอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ผ่านมาค่ะเราก็ไม่เคยคิดนะคะว่าเขาจะเป็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้คือเราก็เฉยๆคือมันไม่เห็นจะต้องมาโต้ตอบใช่ไหมถ้าไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็เกลียดก็ไม่ต้องมาพูดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่กว่าผู้ชายคนนี้คือเขาใช้วิธีค่ะรถมันติดไงเราตามไม่ได้เขาก็จะโฉบมาแล้วก็แบบปาดไปตรงหน้าเราอ่ะแล้วก็พูดว่าพวกมึงอ่ะค่ะเราก็ช็อกเหมือนกันนะคะว่าเจอแบบนี้ค่ะก็ยังมีความเข้าใจนะคะที่คลาดเคลื่อน
นะคะเพราะว่ารายงานของคออปไงอาจารย์นะคะที่มีการเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางแต่ว่ารายงานที่แตกต่างกันก็คือของสปช.ไม่มีใครพูดถึงก็ไม่มีการไม่มีการเผยแพร่นะคะจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยเราก็เรียกร้องอ่ะแหละว่ามันไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับรัฐบาลหรอกใช่ค่ะก็คือให้น้ำหนักมันเท่าๆกันแล้วให้คนเนี่ยเขาได้เห็นข้อมูลทั้ง2ชุดคืออย่างที่แล้วก็จะได้ตัดสินใจได้เข้าใจได้พวกเรา2คนเสนอเลยนะคะว่าเราอยากจะให้รัฐบาลทำอย่างนี้ค่ะคือกรรมการที่ทำคือนักวิจัยที่ทำในของคอปอและของสปช.นะคะทั้งคู่เลยนะคะมาออกรายการสิออกรายการด้วยกันเลยแล้วก็จะเอาใครก็ได้สรยุทธก็ได้เป็นคนที่จะถามเพราะว่าถ้าแบบกลัวว่าจะเป็นฝ่ายเราเกินไปเอาสรยุทธคนหนึ่งแล้วก็อาจจะเอาจันหวานคนหนึ่งนะคะนั่งเป็นพิธีกรคนที่จะถามฝ่ายคอปอก็ให้เป็นจันหวานถามคนที่จะถามฝ่ายเราสปช.ก็ให้เป็นสรยุทธถามก็ได้นะคะแล้วก็ถามประเด็นเดียวกันค่ะนะคะอาจจะมีคำถามนอกเหนือก็แล้วแต่คล้ายแบบประธานาธิบดีดีเบตใช่ค่ะถ้าแบบดีเบตเลยแล้วก็ให้นำเสนอโดยที่ว่าบังคับดูคือรวมการเฉพาะกิจบังคับทุกช่องให้ดูให้ประชาชนทุกคนต้องดูรวมถึงนะคะครอบคลุมถึง UBC ด้วยค่ะ UBC ช่องที่แบบเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้ดูมากๆแล้วก็ให้ประชาชนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นพี่ว่านี่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ค่ะคือว่ารัฐบาลไม่ได้ทำขอโทษนะคะไม่ได้ทำเชิงรุกเลยทำแต่เชิงรับแต่บางครั้งรับมากๆมาอธิบายไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าใครพูดก่อนได้เปรียบนะคะเมื่อคนพูดก่อนได้เปรียบแล้วเนี่ยคนเราจะตามแก้และเปลี่ยนความคิดของคนนะคะจันหวานใช้เวลานานมากเหมือนเป็นความเชื่อไปเลยไงว่าแล้วเงียบธรรมดาค่ะการนิ่งแปลว่ายอมรับไงเราไม่มาปฏิเสธไม่มาอะไรทั้งสิ้นถึงแม้ว่าพวกเราจะพยายามที่สุดนะสปช.นี่พยายามมากๆเลยว่านำเสนอให้สังคมได้รับรู้แต่ว่ามันก็อยู่ในวงแคบเพราะสื่อกระแสหลักไม่ได้นำเสนอต่อเนื่องหรือไม่ได้แตะต้องเลยว่าสปช.พูดว่าอย่างไรนะคะอีกทั้งนะคะนอกจากนี้พอมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐภาคไหนก็ตามค่ะโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามประชาชนนะคะก็จะอ้างถึงรายงานคอปตลอดแต่น่าดีใจอย่างหนึ่งค่ะวันก่อนทางด้านมหิดลอาจารย์อะไรจำไม่ได้ที่แก่ๆค่ะโคทมนะคะเขาจัดสัมมนานะคะแล้วก็เชิญอาจารย์กิติพงษ์มาเชิญวุฒิสารอาจารย์วุฒิสารนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการอยู่ที่อะไรจำไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่อยากสนใจคนพวกนี้นะคะเขามาแล้วปรากฏอาจารย์กิติพงษ์บอกว่าผลรายงานของคอปอเนี่ยทำให้เกิดความแตกแยกตรงนี้ค่ะชอบตรงนี้เท่านั้นที่พูดทั้งหมดนะชอบประโยคเดียวค่ะนะคะเพราะท่านเองก็รู้ว่าแตกแยกเพราะทำไมถึงแตกแยกถ้าข้อมูลเป็นเรื่องจริงจะแตกแยกหรือไม่ขณะนี้คนเขารับไม่ได้เพราะอะไรคะคอปอไปมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของการตายของทหารค่ะคอปอไม่เคยพูดถึงในประชาชนเป็นอย่างไรค่ะรวมถึงนะคะคนตายไม่พูดถึงนะคะพูดถึงนิดหน่อยนิดเดียวไม่กี่บรรทัดนะคะแล้วก็ไม่เคยพูดถึงประชาชนพี่น้องที่ถูกกักขังอยู่ในเรือนจำว่าพวกนี้เสียสิทธิเสรีภาพคนที่โดนจับไปตอนต้น 1,857 คนไม่ใช่คนน้อยนะปีแล้วจันหวานที่ถูกจับ2ปีกว่า2ปีกว่าแล้วมีใครสนใจก็เข้าปีที่3แล้วแหละค่ะแล้วตัวเองบอกตัวเองเป็นกลางนะคะแต่อยากจะบอกพี่น้องนั้นเน้นนะคะพี่น้องขอให้พวกเรารู้ไว้นะคะว่ารายงานคอปอไม่ได้เป็นการที่จะนำมาเสนอหรือเป็นหลักฐานใดๆได้ทั้งสิ้นนะคะเอามาอ้างอิงไม่ได้นะจะไปขึ้นถึงศาลก็ไม่ได้นะคะมันยังไม่มีการรับรองนะคะว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องยังไงบ้างเพราะนั้นสิ่งที่นายพักนายสาบทำทั้งหลายเนี่ยเราก็ปล่อยมันไปเถอะค่ะอยากพูดก็พูดไปก็เป็นวาทกรรมซึ่งแบบก็ไม่ใช่วาทกรรมคำโกหกซึ่งสร้างกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไงต้องแก้ไงอาจารย์นะคะเพราะอย่างที่อาจารย์พูดก็คือคนที่พูดก่อนเนี่ยมันเหมือนไปจองพื้นที่ความจริงไว้ก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาหักล้างมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะก็กลายเป็นความจริงแล้วก็ตอนแรกก็คือเป็นความจริงต่อมาเป็นขึ้นถึงระดับความเชื่อนี่แหละแล้วพอเราเชื่อก็คือเชื่อว่าฝ่ายนี้ถ้าเราค่อนข้างมีศรัทธากับฝ่ายนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อหนักเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ฝังหัวเข้าไปอย่างนี้เลยนะว่าคนแสดงเนี่ยฆ่ากันเองนะคะยิงกันเองนี่แหละค่ะก็เหมือนคำตอบใช่ไหมที่เขาถามเราว่าเขามาบอกว่าฆ่ากันเองไงล่ะพวกมึงแหละนะคะฆ่ากันเองนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์วุฒิสารเพราะจันสนิทรู้จักกันนะคะเพราะเป็นอาจารย์ที่คณะสังคมสงเคราะห์เหมือนกันเป็นเลขาธิการเนี่ยนะคะอาจารย์วุฒิสารบอกว่าต้องให้มีการสนทนานะคะพูดจาแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนสองกลุ่มให้มากคือจริงๆแล้วนะพวกเราเป็นคนอยากพูดด้วยตลอดนะแต่ว่าพวกของอีกฝ่ายนึงไม่กล้าจะพูดกับเราค่ะไม่กล้าจะยอมรับความจริงคือไม่ยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นเหมือนไปเถียงเถิงแต่ว่า
เราจะเห็นได้นะคะว่าขณะนี้เนี่ยบางครั้งเราจะดูเหมือนคนเสื้อแดงทำไมเหมือนขณะนี้เนี่ยบางครั้งเราจะดูเหมือนคนเสื้อแดงทำไมเหมือนก้าวร้าวไงเวลาพูดอะไรกับใครก็ตามถ้ามีโอกาสได้พูดเนี่ยนะคะคือจะไม่ยอมหยุดและจะพูดแบบพูดตลอดเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยมีโอกาสค่ะใช่ใช่ไม่เคยมีช่องว่างสำหรับคนเสื้อแดงเลยนี่พี่น้องเข้าใจจนตุ้มดีเลยนะเพราะนั้นเราก็จะพูดแบบรุนแรงแล้วก็เอาจริงเอาจังนะคะฝ่ายนึงมันมีโอกาสพูดตลอดเวลามันก็เลยพูดเฉยๆดูเรียบร้อยดูแบบสุขุมค่ะแต่ความสุขุมไม่ใช่ความจริงนะจริงๆเนี่ยแบบในแบบคำภาษาอังกฤษนะอาจารย์อย่างที่สิ่งที่พี่น้องแสดงเป็นเนี่ยเขาเรียกว่า aggressive ค่ะค่ะแต่ aggressive and assertive ในภาษาอังกฤษน่ะมันคือบุคลิกที่ดีได้นะคะมันเป็น assertive มากกว่าจริงจังไงจริงจังแล้วก็คำว่าก้าวร้าวเนี่ยหมายความว่าอาจจะแบบต้องการที่จะพุชผลักประเด็นของตัวเองเนี่ยมีความจริงจังตั้งใจมากนะคะซึ่งบางทีท่าทีเมื่อมามองในวัฒนธรรมแบบไทยวัฒนธรรมที่อมตะครอบมานานครอบด้วยคำว่าสุภาพและเราเรียนเนี่ยภาษาเนี่ยอาจารย์ขอพูดเลยนิดนึงว่าเราเนี่ยมัวแต่สอนให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะคะรู้เรียนรู้แต่ระบบความสุภาพนะคะแต่เราเนี่ยไม่เคยให้เขาเนี่ยเสนอความคิดนะคะที่เป็นของเขาเองนะคะแล้วก็มีวิธีการในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยที่มีความระมัดระวังต่อความรู้สึกของคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่ามุ่งแต่เรื่องของสุภาพคือการยอมตนยอมจำนนต่ออำนาจที่เหนือกว่านี่คือระบบที่เราสอนกันมาชั่วลูกชั่วหลานมันถึงมาถึงนี้ค่ะว่าคำว่าคนดีของคนไทยเนี่ยมันกลายเป็นคนที่ไม่พูดคนที่ยิ้มรับอย่างเดียวนิ่งไว้ตำลึงทองนิ่งเสียตำลึงทองเริ่มงงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนี่สอนกันจังแม้แต่จะตุ้งขนาดนี้นะคะเพราะพอดีลูกจะติดนิสัยแบบเราใช่ไหมมีอะไรก็จะพูดแล้วก็จะค่อนข้างจะอยากจะแสดงความคิดเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกจะพยายามทำแต่ว่าอยู่ในระบบราชการไม่ได้นะแบบนี้มันจะถูกเกลียดอยู่ยากอ่ะจะถูกเกลียดได้เพราะนั้นจะตุ้มจะบอกลูกเสมอว่านะคะทั้งจริงจริงตรงข้ามกับสิ่งที่ไม่อยากสอนแบบนี้แต่ว่าถ้าอยากจะให้ลูกเป็นห่วงลูกไงอยากให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขลูกต้องอยู่แบบคนไทยลูกต้องเฉยลูกต้องนิ่งถ้ายังไม่ถึงโอกาสของลูกคือถ้ายังไม่เป็นใหญ่เป็นตัวลูกอย่าเสนอไอเดียเพราะเดี๋ยวฉลาดเกินไปกลายเป็นว่าก็นี่แหละอาจารย์เขาเป็นระบบอุปถัมภ์เหมือนว่านิ่งไปสักประมาณ5ปี10ปีก็กลายเป็นเช้าชามเย็นชามอย่างที่เขาว่าก็คือข้าราชการก็กลายเป็นคนเช้าชามเย็นชามไม่ได้มีความที่จะทำหรือไม่ทำมีค่าเท่ากันเพราะว่าเราเฉลี่ยเท่ากันจะไปเรื่องยาวเรื่องอื่นนะเรื่องนี้นี่สำคัญเพราะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมคือเราถูกมองว่าเป็นคน assertive นะคะแต่จริงๆ assertive เนี่ยดีนะเป็นคนที่กล้าพูดความจริงแต่คนไทยจะตีความคำว่า assertive เนี่ยแปลว่า aggressive แปลว่าก้าวร้าวหาว่าคนแบบอย่างเงี้ยลักษณะบุคลิกแบบโดยเฉพาะอาจารย์ตุ้มนะคะกล้าพูดกล้าอะไรมีอะไรแสดงความคิดเห็นก็พูดตรงไปตรงมาพูดแล้วจบที่นั่นไม่มีการต่อเนื่องถูกมองว่าเป็นคนที่แบบดูเหมือนว่าอันตรายน่ากลัวนะคะก็บอกพี่น้องนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไม่เชิงรุกเรามัวแต่คอยรับมันทำให้เป็นภาระหนักกับคนเสื้อแดงทุกคนค่ะนะคะเพราะว่าขอเราจะแก้อะไรขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถอยหลังไปละเพราะเราเป็นคนที่เรียบร้อยไม่อยากจะไปรื้อฝอยอะไรนะเอาขนฝอยหาตะเข็บเดี๋ยวมานะคะภาษาไทยเราต้องมีคู่มือนี่แหละค่ะสำนวนภาษาไทยก็แย่แล้วนะคะลงค่ะค่ะถูกดึงไปด้วยติดกระชันตุ้มมากแล้วลืมนะคะเนี่ยค่ะคือเราจะพยายามบอกว่ามีเรื่องกันเนี่ยก็จะไม่พูดถึงค่ะเพราะเดี๋ยวจะไปทำให้มันแบบเสียบรรยากาศในการปรองดองนะคะแต่นี่ผิดนะเพราะเจนตุ้มสอนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเพราะเราเปรียบเสมือนประเทศชาติเราก็เหมือนครอบครัวนะถ้าเรามีปัญหาเราหมกเม็ดไงเราไปซ่อนเอาไปกวาดๆแล้วไปไว้ใต้พรมเลยนะคะปัญหามันยังอยู่ตลอดมันพร้อมที่จะถ้าแบบลมมันมาแรงมันเกิดไอ้พรมมันเปิดขึ้นมามันก็ปลิวออกมาใช่ไหมคะปัญหามันออกมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในหลักที่ถูกต้องค่ะเราจะต้องพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าปัญหามันมีสาเหตุจากอะไรแล้วเราเคลียร์ที่ปัญหาที่จุดของมันนะคะเพราะขณะนี้ดูเหมือนว่าบางทีน้ำผึ้งหยดเดียวที่เขาว่านะคะจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่ฝังลึกอ่ะฝังลึกเรื่องอะไรคะความเป็นอมาตย์กับไพร่มันสูงอ่ะเพราะนั้นพอน้ำผึ้งหยดเดียวนิดเดียวนะบางทีอมาตย์เขาจะไม่คิดขนาดนั้นจริงมันเรื่องนิดเดียวสำหรับไพร่ก็นิดเดียวนะแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปเลยนะคะนี่
วิธีการคือจะต้องแก้ปัญหาที่จุดของมันที่สาเหตุโดยตรงอย่าไม่พูดถึงอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาเรื่องอะไรต้องเคลียร์ค่ะเคลียร์ที่ต้นตอของปัญหามันถึงจะแก้ได้มันถึงจะเกิดความปลองดองได้จริงๆมิฉะนั้นก็เสแสร้งเสแสร้งไปเสแสร้งมาที่สุดก็รุนแรงกว่าเก่าอีกค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีความตลบตะแลงอยู่ในสังคมไทยไงอาจารย์ค่ะถ้าเรามองแบบปรากฏการณ์ทางสังคมที่มันมีพลวัตมันมีการปรับเปลี่ยนโดยตัวธรรมชาติน่ะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตสังคมก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถกำหนดสังคมได้ทุกคนเนี่ยมันร่วมกันกำหนดแต่คนเหล่านั้นอ่ะคนที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมอำมาตย์เนี่ยไม่รู้ตัวว่าจริงๆคุณไม่ได้มีสามารถจะกำหนดได้หรอกนะคะคุณไปบังคับควบคุมตรงไหนมันก็จะไปโผล่อีกที่นึงอย่างตอนเนี้ยที่คนเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยดูท่าทีนะมีท่าทีมีบุคลิกที่อาจจะเหมือนกับคนฝ่ายอำมาตย์เขาจะมาประณามว่าเราเป็นพวกก้าวร้าวแต่ที่จริงเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้คำพูดซึ่งเป็นสันติวิธีนะต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลนะคะอย่างหนักแน่นสู้กับอะไรสู้เขามีปืนไงฝ่ายกองทัพและทหารนะคะซึ่งยังคงยืนหยัดอยู่ฝ่ายอำมาตย์เนี่ยคุณมีปืนขณะที่เรามีแค่คำพูดและหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นการที่จะให้มันเรียกว่าบาลานซ์กันอาจารย์มันก็คือต้องยกระดับอ่ะเพราะว่าคุณเล่นมีถือปืนไว้ตลอดนะคะงบประมาณต่างๆก็ถึงทุ่มไปยังได้อยู่ตลอดนะคะขณะที่ฝ่ายประชาชนเนี่ยมันก็ข้นแค้นกันอยู่อย่างนี้มีอาวุธเพียงอย่างเดียวคือคำพูดนะคะซึ่งเป็นสันติวิธีอย่างที่ว่านะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปสู้กับอาวุธร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยนะคะแน่นอนธรรมชาติค่ะมันจะถูกยกขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่จะมาไกล่เกลี่ยบาลานซ์ตรงนี้ได้มีคนเดียวค่ะรัฐบาลใช่นะถ้ารัฐบาลไม่ทำหน้าที่ตรงนี้เปิดพื้นที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะคะแล้วก็ลดบทบาทนะคะของการที่ปืนจะมีอำนาจเหนือสังคมไทยต้องลดแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะให้มันมาอยู่ที่จุดสมดุลมันจะไม่มีอีกต่อไปนะคะสังคมที่จะมาเผชิญหน้าด้วยคำพูดที่รุนแรงต่อกันคือถ้ามันไม่ถึงจุดนั้นคือถ้าได้มีโอกาสพูดแล้วเนี่ยนะคะได้มีโอกาสพูดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้เอาง่ายๆเลยค่ะแม้แต่เจนตุ้มเจนหวานเนี่ยเมื่อเราทำรายการใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์เราก็จะพูดแบบใส่แบบเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มโทนดาวแล้วเพราะเราได้พูดตลอดทุกอาทิตย์เราได้พูดแล้วเราไปตรงนู้นตรงนี้เราก็ได้พูดเพราะนั้นเราก็จะไม่มีความแบบรู้สึกว่ารุนแรงอะไรเงี้ยนะเขาจะหายไปแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ต่อสู้นะยังต่อสู้อยู่แต่วิธีการเราจะเปลี่ยนใช่ไหมคะอย่างนุ่มนวลมากขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เห็นภาพว่าโอเคอะไรเป็นอะไรอาจารย์จำได้ไหมเราไปไทย PBS ครั้งแรกตอนนั้นหลังจากมีการเจาะเลือดของพี่น้องแล้วก็อาจารย์สามอาจารย์อาจารย์ตุ้มจันจาอาจารย์หวานได้รับเชิญไปไทย PBS แล้วให้เวลาเราน้อยมากไม่เรียกถามเราค่ะแล้วเราก็แบบพยายามที่แบบเครียดมากเลยนะกลับมาวันนี้ช่วงสารภาพร้องไห้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เราจะมีโอกาสพูดในสื่อสาธารณะสักนิดนึงนะแค่2นาที3นาทีไม่ยอมเรียกเราพูดแล้วมันไม่ให้จันหวานจำได้นะวันนั้นเพราะว่าเขาเชิญเด็กๆมาด้วยไงเราก็ไม่สามารถจะพูดอะไรแบบรุนแรงหรือว่าจริงจังเข้าไปได้มากเพราะว่าเด็กอยู่ตรงนั้นเราก็เป็นอาจารย์นะคะเราจะไม่อยากเอาอะไรไปใส่หัวเด็กที่ไม่ถูกต้องเพราะเราถูกควบคุมด้วยหลายวิธีมากนอกจากพิธีกรซึ่งแบบเป็นเหลืองแล้วไม่เรียกเรานะคะน่าตยาแล้วก็ยังมีเด็กๆซึ่งอยู่กันเยอะมากแล้วก็ยังมีเด็กที่เขาเตรียมไว้ถามคำถามอีกซึ่งเป็นคนของเขาอีกโอ้เครียดมากค่ะแต่จันหวานหลังจากนั้นจันตุ้งได้ไปเนชั่นนะคะเขาเชิญไปแล้วไปเจออาจารย์สุขุมไอ้ทำโพนะคะแล้วก็เจอคนของประชาธิปัตย์นะคะแบบลุมเลยนะ3คนลุมมันจะตุ้ม1คนพิธีกรเขาอีกคนนะคะจะต้องพูดแบบไม่ยอมหยุดแล้วพอเขาพูดยังไม่จบจะต้องแซงอ่ะนะคือชิงอ่ะนะคะชิงพูดเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวขอพูดแบบอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะมีโอกาสขอพูดค่ะพูดอย่างนี้นะคะคือไม่ยอมแบบไม่ยอมเลยเราไม่มีพื้นที่เลยหลังจากนั้นไม่เชิญอีกเลยค่ะคือไม่เคยเชิญเลยแม้แต่ตอนนี้นะคะไทยพีเอสเคยติดต่อมาว่าแต่ว่าโทรมาถามว่าจะเชิญคนนี้ในหัวข้อนี้อะไรก็บอกอาจารย์พูดได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้ต้องขออนุญาตขออาจารย์ยังไม่ได้เลยเพราะอาจารย์แบบแรงอะไรเงี้ยบอกแรงอะไรคะอาจารย์พูดตรงนะบอกทางเจ้านายเขาบอกอาจารย์แรงไปค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไทย PBS ซึ่งเชิญดิฉันไปอาจารย์พูดเรื่องอันนี้ไม่แรงนะดูไม่แรงพูด2ชั่วโมงคุยกับเขา2ชั่วโมงเขาบอก20วินาทีแล้วเขาออกของคนอื่นเยอะมากนานมากอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะเราก็ยังคงต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปไม่เป็นไรค่ะก็ยังมีโอกาสสักนิดนึงเราก็ยังดีใจนะคะเพราะนั้นก็ถึงบอกนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรเชิงรุกบ้างอย่ารับมากเกินไปคือพี่น้องเสื้อแดงเหนื่อยมากๆแล้วค่ะช่วยเห็นใจกันด้วยค่ะนะคะก็นี่แหละสิ่งที่เราพูดอยู่ก็คือถ้าให้ประชาชนเป็นคนทำงานเพียงฝ่ายเดียวโดยที่รัฐบาลไม่ขยับนะคะไม่สนับสนุนอะไรเลยนะคะแล้วไม่สร้างสมดุลในสังคมนะคะก็คือไปมุ่งแต่เรื่องของเศรษฐกิจซึ่งท่านทำนั้นดีเราสนับสนุนแทบจะทุกนโยบายเลยแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้ท่านยังไม่ทำ
นะคะทำเป็นมองไม่เห็นหรือว่าไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าทำเป็นใส่เกียร์ว่างดีกว่าใส่เกียร์ว่างไว้เนี่ยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเลือกท่านมาเนี่ยเพื่อมาแก้วิกฤตทางการเมืองโดยเฉพาะเลยนี่เป็นเงื่อนไขหลักนะคะที่ทำไมคนเสื้อแดงถึงเลือกพรรคเพื่อไทยค่ะนะคะเพื่อมาแก้วิกฤตทางการเมืองที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร19 กันยา 2549นะคะ Break เดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับที่นี่ความจริงกันในช่วงที่2ค่ะพบกับที่นี่ความจริงในช่วงที่2นะคะวันนี้นะคะเราตั้งหัวข้อไว้อาจารย์นะคะเป็นหัวข้อเดียวกันกับที่เราจัดการสนทนาข้างถนนนะคะในที่ปฏิญญาณศาลหน้าศาลอาญารัชดาก็คือนักโทษการเมืองภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเสียสละอิสรภาพนะคะของประชาชนนะคะเพราะว่าหลายคนนั้นเราก็พูดถึงเรื่องของการเสียสละชีวิตเลือดเนื้อหมายความว่าผู้ที่เสียชีวิตไปนะคะแต่ว่าจริงๆยังมีพี่น้องอีกส่วนนึงซึ่งเขาก็ยืนหยัดอยู่ในที่ชุมนุมเขาถึงได้ถูกจับกุมไปนะคะจำนวนมากตอนนั้นก็คือจากรายงานของสปช.ถูกจับกุมไปถึง 1,857 คนมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ย 1,700 กว่าคนแล้วก็มีคดีจำนวนคดีนะคะ 1,300 กว่าคดีอาจารย์ในศาลทั่วประเทศนั้น59แห่งนะคะแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็คือผู้ที่เสียสละนะคะแต่ว่ายังให้ได้มาซึ่งการยุบสภานะคะจนนำมาสู่การเลือกตั้งรัฐบาลนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการเหลียวแลจากนะคะก็คือที่ปฏิญญาณศาลเราก็ได้เรียนเชิญใบตองแห้งซึ่งเป็นนักวิเคราะห์เป็นคอลัมนิสต์นะคะคนที่มีบทบาทแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของสื่อมวลชนมานานหลาย10ปีนะคะคร่ำวอดจริงๆนะคะตอนนี้ท่านก็มาพอท่านก็สนใจเรื่องของนักโทษการเมืองแล้วก็ช่วยเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องก็ได้มาที่หน้าศาลนะคะอาจารย์ก็ได้ไปร่วมฟังด้วยอาจารย์เป็นไงบ้างคะฟังแล้วก็ดีมากเลยค่ะก็ได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องแล้วก็ในประเด็นที่จันทุ่มสนใจคือเรื่องของสื่อด้วยว่าเมื่อไหร่สื่อจะพูดตรงไปตรงมาสักทีนะคะท่านบอกใช้เวลานิดนึงแต่ว่าใกล้แล้วแหละนะคะใกล้เวลาที่สื่อเริ่มเปลี่ยนท่านก็ให้เห็นว่าเล่มนั้นเล่มนี้ฉบับนั้นฉบับนี้เปลี่ยนไปนะคะแต่มันยังช้าค่ะคือเราคนเสื้อแดงใจร้อนนะอยากทำให้มันเร็วๆนะคะแต่ก็ไม่พ้นคำที่จะต้องพูดอีกค่ะว่าอยากจะขอให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบสื่อเนี่ยนะคะช่วยมาตรวจสอบนิดนึงค่ะคือเราไม่รู้นะคะสามครม.แล้วจ้ะปูสามค่ะเรื่องสื่อนี่เป็นไงสื่อเหมือนเดิมเพราะว่าวันก่อนนะคะวิทยุไทย PBS เองวิทยุของ NBT เองนะคะก็พูดออกรายการนะคะออกอากาศเชิญชวนให้ประชาชนไปที่คอกม้าไปที่สนามม้าคอกม้านางเลิ้งค่ะคอกม้านางเลิ้งนะคะค่ะไม่รู้ทำไมก็บอกให้ออกมากันเยอะก็พูดถึงประเด็นสามประเด็นทำไมจะล้มนายกปูต่างๆนะคะประเด็นหนึ่งที่ขอมีคำว่าเชิญชวนเลยเหรออาจารย์เขาชวนเลยเขาบอกมากันเยอะๆต้องมากันเยอะๆนะคะเพื่อจะได้ล้มนะคะชัดเจนอย่างเงี้ยปล่อยให้อยู่ได้ยังไงสื่อแบบนี้แล้วเป็นสื่อของรัฐไหม NBTนะคะไม่รู้ว่าช่องมีพี่น้องบอกนะคะว่าสื่อนี้เป็นสื่อของรัฐคือใช่ค่ะอาจารย์ยังเป็นอยู่ค่ะค่ะก็หมายถึงวิทยุเขาอะนะคะวิทยุก็เป็นจำไม่ได้ว่าคลื่นอะไรจำไม่ได้แต่ว่าเขาบอกคลื่นนี้เขาฟังอยู่ประจำแล้วเขาโกรธมากเลยนะคะของสทท.นะค่ะเขาโกรธมากเลยว่าทำไมแบบนี้แล้วก็ว่าร้ายนะคะรัฐบาลต่างๆว่าเป็นนอมินีนะคะขออนุญาตพูดนิดนึงก่อนจะไปพูดให้จบเรื่องของปฏิญญาณศาลนะคะคือเขาพูดนอมินีว่ารัฐบาลนายกปูเป็นนอมินีของนายกทักษิณนะคะรวมทั้งคนเสื้อดงเสื้อแดงนอมินีหมดเลยนะพวกเรานะคะอยากจะบอกนิดนึงนะถ้าเราเป็นนอมินีของนายกทักษิณถามกลับไปค่ะว่าแล้วนายอภิสิทธิ์เป็นนอมินีของใครอภิสิทธิ์ใช่ไหมนะคะเพราะนั้นใครก็ไม่พ้นคำว่านอมินีอย่าพูดดีกว่านะคะเมื่อไหร่ที่คุณยอมรับพลังประชาชนหรือว่ายอมรับสิ่งที่ประชาชนเขาเลือกคุณก็จะหยุดพูดคำว่านอมินีจะนอมินีอะไรก็ตามอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะค่ะเขาถูกเลือกตั้งมาด้วยเสียงข้างมากหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นต้องหยุดว่าแต่ว่าเนี่ยค่ะในสนามม้าที่พูดนะเพราะว่ามีคนไปสังเกตการแล้วก็จะตุ้มเห็นในข้อม้าที่ไปเนี่ยนะปรากฏว่าก็
รู้สึกจะมีหนังสือไอ้ทีวีไปถ่ายนะมีคนนึงอ่ะคือจำได้จริงๆว่านั่นคือคนเสื้อแดงอ้วนๆอ่ะผู้หญิงเขาถ่ายโชว์ให้เห็นเลยนะคือเจนตุ้มคิดว่านะบอกแล้วนะคะว่าคือขอร้องคนเสื้อแดงแล้วกันบางทีอยากรู้อยากเห็นเหมือนเจนตุ้มก็เหมือนกันนะแต่ว่าหน้ามันจำได้ก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าคือคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันคือเราไปเนี่ยไปเพิ่มจำนวนให้เขานะคะคือเขาแพนกล้องมาปั๊บเฮ้ยนี่เป็นคนเสื้อแดงนี่หว่านะคะเพราะไปกับเราทุกงานคือพี่แกจะอ้วนๆผู้หญิงนะคะสูงวัยหน่อยแล้วอ้วนชอบใส่ผ้าถุงอ่ะคนนี้นะคะไปที่นั่นเช่นเดียวกันเห็นว่าเอ้านะคะแล้วเขาบอกว่าที่พูดในที่นั้นนะคะพูดถึงเรื่องการบริหารงานของนายกปูน้อยมากเลยคือเน้นด่านายกทักษิณคือน่าสงสารมากๆตัวก็ไม่อยู่นะตัวก็อยู่ที่อื่นแต่ชื่อนี่เป็นขี้ปากชาวบ้านไปตลอดสงสารค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นพวกหลงยุคค่ะอาจารย์ก็คือเราเนี่ยเลยเรากำลังแก้ปัญหาจากการรัฐประหารแล้วแต่พวกนี้ก็พยายามจะดึงสังคมไทยนะคะกลับไปถกเถียงในประเด็นปัญหาตั้งแต่ก่อน2549นะคะซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะในแง่ของความถูกต้องชอบธรรมหลักตรรกะอะไรไม่มีทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เขายังมีอยู่นะคะก็คือเส้นสายโยงใยกับฝ่ายกองทัพซึ่งเราหวังว่ากองทัพเนี่ยนะจะเลิกนะคะเลิกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าแค่กองทัพเนี่ยไม่ไปยุ่งกับพวกเขาก็ปล่อยคนพวกนี้พูดไปเนี่ยนะคะก็สังคมไทยควรจะเรียนรู้ตามหลักที่ความเป็นจริงหลักเหตุผลต่างๆได้แล้วนะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องของนอมินีเนี่ยเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่เชื่อมั่นในประชาชนนะคือเราออกมาแสนคนล้านคนช่วงวันที่12 13 14มีนาคม2553เขาก็ยังไม่เชื่อว่านี่คือประชาชนตัวจริงนะคะแต่ตอนนี้กลับมาใช้วิธีการของประชาชนคือบอกว่าถ้ามีมวลชน 10,000 นะคะเกินกว่า 10,000 เนี่ยก็จะชุมนุมครั้งที่2อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การที่คุณได้ 10,000 เราก็ไม่รู้ว่าที่มาอย่างไรไม่แล้วจัดประชุมที่คอกม้าเนี่ยมันใช้สิทธิอะไรอ่ะเป็นกรรมการทำไมให้ใช้ได้อ่ะไม่ใช้สิทธิอะไรไปสนามราชตรีนามัยสมาคมมันเป็นยังไงเนี่ยไม่เข้าใจนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันใครเป็นเจ้าของใครเป็นเราไปขอใช้บ้างได้มั้ยเอออย่างเงี้ยใช่มั้ยค่ะก็น่าแปลกดีแต่เราคงไม่ใช้หรอกเพราะเราไม่อยากอยู่ในคอกม้าแล้วกลุ่มนี้นะแปลกนี่แล้วใช้วันอาทิตย์ใช่เพราะว่าใช้วันอาทิตย์อาจารย์มีแข่งม้าวันนั้นมีเหรอก็ต้องมีไหมเหรอวันอาทิตย์ไม่เขาเป็นอาทิตย์เป็นที่พวกเขาแข่งอีกที่ก็มีที่ไงเขาจะเป็นอาทิตย์นะคะแต่ที่ถามที่สำคัญมากกลุ่มตัวเองที่มาสันติอโศกกลุ่มด้วยนะมาด้วยแอนตี้เรื่องอบายมุขไม่ใช่หรอเออมาในข้อม้าทำไมอ่ะมาทำไมแอนตี้อบายมุขสุดๆอ่ะมาทำไมตอนนี้มาพึ่งสนามม้าแล้วมาพึ่งสนามม้ามาหากินกันสนามม้าแล้วตอนนี้ตอนนั้นคนก็จะทำเรื่องเอาหวยบนดินขึ้นมาเอาหวยใต้ดินมาบนดินเป็นประโยชน์เอาเงินมาใช้จะได้ไม่มีไอ้พวกเจ้าพ่อทั้งหลายใช่ไหมคะจะได้เป็นประโยชน์ต่อเอาเงินอันนี้มาใช้เป็นค่าเล่าเรียนของเด็กที่เป็นช้างเผือกที่ไม่มีเงินที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกเมืองนาอะไรเงี้ยนะออกมาต่อต้านหรือว่าจะเก็บภาษีต่างๆแล้วนะหรือว่าเล่าเรื่องออกมาต่อต้านทุกอย่างทุกเรื่องแต่นี่ไปใช้สนามม้าไปใช้คอกม้าเองก็อย่างนี้การพนันในสนามม้านะคะอันนั้นแหละอบายมุขจริงๆเป็นสนามที่ทำมาตั้งแต่สมัยอมาตย์ครองอำนาจนี่แหละก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าจะมีคาสิโนนะคะที่เป็นรูปแบบใหม่นะคะที่มีการบริหารจัดการระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สำคัญค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยที่ชอบเล่นเกมอะไรต่างๆนะคะเกมกีฬากันต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้แล้วก็มีการควบคุมมีระบบบริหารจัดการที่ดีซึ่งในปัจจุบันเนี้ยทั่วโลกเนี่ยถ้าเขาสามารถควบคุมได้นะคะมีระบบที่ดีเนี่ยเขาก็สามารถจะอยู่ได้โดยที่ไม่ได้ไปต้องไปคิดว่าเสร็จแล้วประชาชนทั้งประเทศนั้นจะกลายเป็นคนเล่นบ้าพนันเป็นคนติดการพนันไม่ใช่นะคะเพราะในการควบคุมเขานะคะเพราะจันตุ้มทำวิจัยเรื่องนี้ให้กองสลากด้วยนะคะว่าจะต้องทำไอ้คาสิโนนะคะเปิดเสรีเนี่ยนะคะปรากฏว่าแม้แต่มาเลเซียสิงคโปร์เขาทำไปหมดแล้วนะคะแต่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีคนไทยไปทำอยู่ที่เขมรก็มีนะเปิดคาสิโนนั้นก็เป็นไปหาเงินที่นู่นคือไปตั้งที่นู่นเลยตอนนี้ก็ทำนะคะเพราะนั้นอยากจะบอกเลยว่าบางอย่างบางครั้งเนี่ยไอ้กลุ่มที่อ้างว่าศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างสุดโต่งนะต้องเลิกกับจริตค่ะต้องรู้ว่าสังคมโลกเป็นไงและอย่างที่เขาทำเนี่ยถ้ามันมีกระบวนการที่ถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายมีการดูแลถ้ามีใครเกิดติดการพนันจริงอย่าให้มีมาเฟียมีการดูแลเขานะคะบำบัดต่างๆนานาแล้วก็ควบคุมคนที่จะเข้าไปของอังกฤษนะคะถ้าเงินเดือนไม่ถึงเขาห้ามเข้ามีนะเขาห้ามเลยไม่ใช่เขาทำไว้สำหรับให้นักพวกต่างชาติที่มาเล่นการพนันไงคะเพื่อจะได้หาเงินเข้าประเทศใช่ไหมตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนอกจากนี้นะคะคาสิโนจะทำให้ประชาชนของเราที่ไม่มีงานทำมีงานทำเข้าไปอีกมีงานทำตรงนี้
ไม่ได้แปลว่าไปทำงานอะไรที่ไม่ดีในคาสิโนไม่ใช่นะคะก็แบบทำนู่นทำนี่เก็บกวาดนู่นนี่ทำอาหารบริการต่างๆก็ให้บริการต่างก็คือมันมีการจัดโซนนิ่งมีอะไรได้คือระบบการบริหารที่ดีทำได้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างที่อเมริกาเนี่ยอาจารย์ทางลาสเวกัสเขามีทางฝั่งตะวันออกก็มีการมาทำที่ทางแถวนิวยอร์กอาจารย์หวานที่เรามองว่านะคะที่เราทำวิจัยเราพูดถึงว่าจะเปิดเป็นentertainment complex นะคะคือจะแบ่งโซนเลยว่าจะมีทั้งครอบครัวเข้าไปได้โซนไหนที่ restrict คือห้ามเฉพาะให้เฉพาะคนที่อายุเกินเท่าไหร่ก็จะเป็นโซนเฉพาะที่เอาเข้าไปเล่นการพนันได้แต่ว่าเด็กห้ามเข้าเด็กขาดเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะแม้แต่ไปอเมริกาเขาก็ restrict that นะคะว่าจะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเข้าไปได้นะทุกประเทศเขาเหมือนกันหมดนะแล้วเขาก็เอาเงินการพนันนะคะมาใช้ประโยชน์กับรัฐของเขาแล้วก็มีที่อย่างที่อเมริกาอีกเช่นเดียวกันนะคะที่เขามีแบบชนเผ่าก็คืออินเดียแดงเขาจะอนุญาตให้พวกอินเดียแดงเนี่ยเปิดคาสิโนเลยเพื่อจะหาเงินเข้ามาใช้ดูแลเขาที่เขาแบบ reservation ไว้นะคะให้พวกอินเดียได้มีเงินใช้เพราะว่าตรงของ reservation มันเป็นพื้นที่ของเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่จะทำก็ตามคือถ้าเราได้ศึกษาได้มีการทำแบบสอบถามอาจารย์ตุ้มทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชนแล้วนะประชาชนเห็นด้วยนะขอโทษทีว่าควรจะมีนะก็โดยสรุปรวมๆอาจารย์ว่าควรจะมีนะก็โดยสรุปรวมๆอาจารย์นะคะนโยบายของพรรคไทยรักไทยนะคะสืบเนื่องมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพยายามทำเรื่องมืดๆให้มันอยู่ในที่สว่างใช่แล้วบริหารจัดการให้มันดีซะคุณจะพ่อไม่หยุดซีบทนะคะนี่แหละรัศมีไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าพ่อก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุปถัมภ์นะคะที่มีคนที่มีอำนาจใหญ่โตแล้วก็มีอำนาจเข้าถึงกฎหมายเข้าถึงอะไรต่างๆแล้วคุณก็โยงใยเป็นกลุ่มพวกกันนี่แหละปัญหาประเทศไทยมันถึงไม่แก้สักทีนะคะคุณจะออกมาชุมนุมแค่ระดับคนเป็นหมื่นเนี่ยถ้ามีคนที่เป็นพวกอำนาจมืดพวกนี้หนุนหลังเนี่ยนะคะดูแลเรื่องเงินค่าจัดการอะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่เท่าไหร่หรอกอาจารย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนและพยายามจะทำให้เรื่องมืดมาอยู่ในที่สว่างแล้วประชาชนเข้าถึงสามารถบริหารจัดการภาษีแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมได้จริงนะคะแก้ปัญหาหลายๆอย่างอีกเยอะเลยเนี่ยนะเขาคงไม่ยอมคืออย่างนี้เจนหวานเราต้องมองนะคะว่าถ้าเราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ดีเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมนะคะปัญหาอาชญากรรมต่างๆก็มีเยอะแยะการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจปัญหาเราต้องแก้ที่จุดการแก้ที่จุดคือยกขึ้นมาเปิดให้มันถูกกฎหมายแล้วควบคุมอย่างดีนะคะแต่ต้องไม่มีการคอร์รัปชันนะตรงนั้นประเด็นสำคัญว่าในการควบคุมเป็นยังไงซึ่งรัฐบาลก็ต้องทำให้เห็นจริงๆนะคะแล้วสังคมมันก็จะแล้วก็จะทำเป็นนโยบายสาธารณะมาแทนไงจันหวานเมื่อเราเข้าใจถึงปัญหาอาชญากรรมปั๊บปัญหาอาชญากรรมต่างๆนี้จะกลายเป็นนโยบายสาธารณะทันทีเลยเพราะฉะนั้นก็จริงๆเราก็เห็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สนับสนุนนะเพราะว่าเชื่อว่าเขาก็จะทำอะไรอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆอาจารย์มีเป้าก็อาจจะโดนชัดเจนแล้วมีวิธีการทำงานที่ชัดเจนเพื่อจะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคมก็คงจะโดนพรรคฝ่ายอมาเนี่ยสกัดละนะคะเพราะพวกอยู่ในอำนาจมืดเนี่ยก็คงจะไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยยังมีอีกด้านหนึ่งซึ่งอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งทำเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันแม้จะเป็นปัญหาที่ดูเหมือนคนดูเหมือนนะอาจารย์คนน้อยนะคะแต่ว่าจริงๆมันเกี่ยวพันอยู่กับกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากและต้องการรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนั่นก็คือเรื่องของนักโทษการเมืองนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องคุณไปตอนแห้งพูดนะประเด็นนี้ดีนะคะบอกว่าคือประชาชนเนี่ยก็จะต้องกระตุ้นแล้วนะคะคือเราไม่ได้มากดดันรัฐบาลแต่ว่าแล้วก็สิ่งที่มักจะมีความกลัวกันอาจารย์ว่าเราวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ากระตุ้นเร่งรัดรัฐบาลจะเป็นชี้ช่องให้อมาตย์มาลุมซ้ำเติมแล้วก็จะสร้างความแตกแยกในหมู่พวกของฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันอาจารย์มองไงคำว่าแตกแยกมันมาเรื่อยๆเลยแตกแยกถ้าเกิดว่าใครเริ่มพูดก่อนก็จะถูกหาว่าเป็นพวกเสี่ยมแดงเทียมใช่นะคะยังมาอยู่นะแบบจริงๆมันไม่ใช่งั้นนะคะคือเราจะต้องยอมรับจุดหนึ่งว่าการรวมตัวของคนเสื้อแดงมันมีหลากหลายค่ะแล้วมันมีคนต่างความคิดแต่วัตถุประสงค์หลักมันเหมือนกันคือต้องการความยุติธรรมและประชาธิปไตยแท้จริงเท่านั้นใช่ไหมที่เขามารวมตัวกันเขายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อสองสิ่งนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้ารัฐบาลหรือแม้แต่เสื้อแดงกลุ่มไหนก็ตามทำไม่ได้ไปตามนั้นน่ะก็จะมีการตักเตือนซึ่งกันและกันซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ได้เป็นเรื่องของความแตกแยกนะคะเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องของความแตกแยกที่เราต้องพูดเพราะอะไรเรารักถ้าเราไม่พูดเราปล่อยเพราะอะไรคะเราต้องการให้มันเจ๊งค่ะเพราะนั้นนะคะคนที่มองว่านี่คือการเสี่ยมคือการแบบแดงธงแดงเทียมไม่ใช่นะคะคนเสื้อแดงหลายคนถ้าพี่น้องได้ไปที่บรรยากาศของศาลอาญาที่เมื่อวานเนี่ยนะคะจะเห็นภาพเลยว่าไม่มีคนเสื้อแดงคนไหนเราต้องการจะล้มรัฐบาลเราต้องการจะปกป้องแต่นะคะหลายคนได้เสนอแนวคิดค่ะซึ่งฟังดูแบ
คืออาจจะโอกาสพูดน้อยอย่างที่จันตุ้มบอกพื้นที่ไม่มีเขาพูดเยอะพอเขาได้พูดเขาได้เสนอไอเดียปั๊บมันจะดูแรงแต่ความแรงนั้นถ้าเราสังเกตเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วดีในเนื้อหาที่เขาเสนอนะคะเขาเสนอเป็นประเด็นหลายประเด็นว่าเช่นนะคะบอกว่าจะต้องให้รัฐบาลเข้ามาทำอะไรบ้างจะต้องจัดการอะไรบ้างรัฐบาลจะต้องทำนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของประชาธิปไตยถูกต้องการสร้างนักโทษแก้ปัญหานักโทษการเมืองต้องทำนะคะไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยรอไปเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่ศาลจะปราณีซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะคะศาลก็จะอ้างว่าอยู่ในกฎหมายใช่ไหมคะความปราณีมันไม่ปรากฏนะมันไม่มีความปราณีนะคะกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะพี่น้องก็จะพูดประเด็นนู้นประเด็นนี้อย่างเช่นว่าขณะนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถจะไปผูกโยงกับนปช.คือเขาเป็นเหมือนแกนหลักกันนะคะในการต่อสู้ต่างๆแต่ขณะนี้จันตุ้งก็ยังมองว่าทุกกลุ่มเนี่ยนะคะการต่อสู้ของทุกกลุ่มเนี่ยนะคะเสมอกันค่ะอาจจะมีแนวคิดโดยเฉพาะของคุณจันพรเนี่ยที่ชัดเจนหน่อยว่าตอนนี้คือบอกเราว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเพราะคุณจันพรเข้านอกออกใดได้นะคะว่าเป็นครั้งหนึ่งเคยเป็นทั้งสสและเข้าใจพรรคของตัวเองดีว่าเป็นอย่างไรก็มาพูดเนื้อหาให้พี่น้องได้รู้เรื่องนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากคุณจันพรแล้วก็เสนอแนะแนวคิดว่าตอนนี้สมควรจะไปยังไงแล้วหรือยังเราก็ฟังแต่ไม่ได้แปลว่าเชื่อนะคือคนเสื้อแดงทุกคนเขามีวิจารณญาณตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าที่พูดมานั้นเขาชั่งน้ำหนักแล้วค่ะว่าเขาควรจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงก็ตามอย่างที่เราบอกครับว่าเราเป็นห่วงเพราะว่าพรรคนี้นะคะบางกลุ่มเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมนะคะสัดส่วนของคนเสื้อแดงเนี่ยหายไปไหนทำไมถึงไม่มีนะคะโดยเฉพาะว่าประเด็นที่พูดว่าคุณจตุพรมีตำหนิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อยากเราไม่อยากให้ใช้คำแบบนี้พูดถ้าจะไม่ได้เอาคุณจตุพรมาเป็นสมาชิกในรัฐสภาในรัฐบาลนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่าใช้คำว่าเพราะเขามีตำหนิจากการต่อสู้เพราะพวกที่ไม่มีตำหนิแน่นอนที่สุดเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรานะเขาเคยรู้จักคนเสื้อแดงแค่ไหนใช่ไหมคะแต่จันตุ้งก็ยังมองได้ในจุดดีเอาวิกฤตเป็นโอกาสค่ะต้องให้กำลังใจคุณจตุพรในการต่อสู้มาตลอดนะคะแต่อยากจะบอกคุณจตุพรว่าจริงๆตอนนี้เป็นโอกาสคุณจตุพรเลยค่ะได้มาเป็นผู้นำอย่างเต็มตัวสักทีหนึ่งที่จะช่วยคนเสื้อแดงโดยเฉพาะพี่น้องในเรือนจำนะคะทำยังไงนะคะคุณจตุพรต้องคิดแล้วค่ะทำยังไงพวกนี้ได้ออกมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกเหมือนคุณจตุพรบ้างอ่ะเหมือนคุณเจ๋งอ่ะได้ออกมากลับบ้านนอนอยู่กับภรรยามีเวลามากขึ้นนะก็เอาเวลาเอาสมองเอากำลังใช่มาคิดให้แล้วว่านะคะต้องมาเน้นในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับคนเสื้อแดงแล้วเนี่ยนะคะอย่าคุณจตุพรนะจะเป็นประธานไปเลยไหมซึ่งอย่างชัดเจนเลยค่ะนะคะไม่รู้นะคะอันนี้ไม่ได้ว่าท่านสันติดานะคะแต่ว่าเนี่ยคือโอกาสตอนนี้มันมีแล้วไงว่าขณะนี้เนี่ยเราเริ่มจากตัวคนเสื้อแดงทั้งหมดก่อนดีไหมแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะเรามาเลือกกันดีไหมว่าใครควรจะเป็นประธานนะคะเราลองใช้ไปแต่ในกลุ่มของเราก่อนสิค่ะนะคะโดยที่ว่าไม่ใช่เลือกเฉพาะในกลุ่มนปช.เท่านั้นนะค่ะเลือกคือเรามันคนเสื้อแดงโอเคเราจะไม่พูดเรื่องนี้มากนะคะแต่ไม่ใช่มาเพื่อแตกแยกหรือเสี้ยมไม่ใช่นะคะแต่จันตุ้มมองว่าไหนๆเนี่ยนะคะมันเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็อยากเห็นผู้นำที่ชัดเจนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะในเมื่อไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่ในการบริหารประเทศก็มาบริหารองค์กรของคนเสื้อแดงคุณจันพรต้องภูมิใจนิดนึงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายนึงเขามองว่าไม่อยากคุณจันพรเข้ามาตรงนี้นะฝ่ายอำนาจเป็นเพราะว่านะคะคำพูดของคุณจันพรทุกคำมันเหมือนอาวุธที่มันหั่นมันสับมันเฉือนไอ้ฝ่ายตรงข้ามลึกเป็นบาดแผลทันทีเวอร์เลยนะคะบางทีเวอร์จนไม่สามารถจะเอาเนื้อมาปะได้ต้องไปหาเนื้อหมามาติดใหม่อะไรเงี้ยนะ อะไรเงี้ยนะคะแต่ในขณะที่ถ้าเราพูดถึงคุณณัฐวุฒินะคุณณัฐวุฒิจะพูดทำนองแบบยาวาทีอะไรเงี้ยนะแล้วแบบสนุกสนานถึงแม้จะมีสะกิดบ้างแต่ก็จะเป็นแบบเจ็บเจ็บคันคันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจคุณจตุพรนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะคนเสื้อแดงยังอยู่เคียงข้างก็โดยสรุปนั้นที่เวทีปฏิญญาหน้าศาลเราเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะสนับสนุนให้มีการแก้เสนอกฎหมายนั่นก็คือพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเพื่อให้กลุ่มเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองนะคะถือเป็นขั้นต้นของการปรองดองที่แท้จริงปล่อยนักโทษการเมืองก่อนเลยนะคะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีแผนสันติภาพนะคะคล้ายๆกับแผนปรองดองของไทยเขาเดินหน้าปล่อยนักโทษการเมืองเป็นระยะนะคะทำได้ทันทีนะคะก็ไม่มีใครที่มาเถียงบอกว่าทำไม่ได้จริงๆทำได้แต่ถ้าทำเนี่ยจะต้องเผชิญกับแรงปะทะบ้างนะคะซึ่งขนาดรัฐบาลนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลเป็นถึงรัฐบาลนะคะยังไม่กล้าที่จะเผชิญกับแรงปะทะแล้วประชาชนจะมีที่พึ่งกับใครนะคะประชาชนคนตัวเล็กๆอย่างเรา
ได้ยอมปะทะนะคะอยู่ทุกสัปดาห์ในที่ปฏิญญาหน้าศาลนะคะก็หวังว่ารัฐบาลนั้นจะหัดลงมาปะทะกับความจริงบ้างนะคะความจริงเพื่อความยุติธรรมเท่านั้นที่จะสร้างความปรองดองในชาตินี้นะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะประชาสัมพันธ์สั้นๆพรุ่งนี้นะคะปฏิญญาหน้าศาลไปเลี้ยงอาหารพี่น้องที่เรือนจำหลัก4นะคะพบกันที่เรือนจำหลัก4นะคะ 11:00 นเช้านะคะ 11:00 นตรงนะคะท่านที่ต้องการเดินทางนะคะแล้วไม่มียานพาหนะนะคะตอนนี้มีผู้ที่นำยานพาหนะมาร่วมเป็นพี่น้องนักโทษการเมืองมาขับแท็กซี่ก็มาช่วยกันนะคะติดต่อที่คุณเปิ้ล0879176743นะคะวันนี้ที่นี่ความจริงหมดเวลาแล้วนะคะพบกับจันตุ้มจันหวานได้ใหม่ในสัปดาห์ในวันอังคารนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ